สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสบายทิปนะคะเรามาฟังภาษาไทยมาดีมานะชั้นประถมศึกษาปีที่3เล่มที่1กันค่ะสำหรับเล่มที่1มีทั้งหมด10บทคือบทที่1ถึง10ไปฟังกันเลยนะคะบทที่2เจ้าจ๋อจอมซนวีระนั่งผสมปุ๋ยอยู่บนแคร่ใต้ต้นขนุนในสวนหลังบ้านเจ้าจ๋อจอมซนขึ้นไปนั่งทำท่าสง่าอย่างสบายใจอยู่บนต้นฝรั่งมันนั่งสงบเสงี่ยมอยู่ได้ไม่นานก็ขย่มกิ่งไม้เล่นพอมันเห็นปิติเดินมาก็ขย่มกิ่งฝรั่งร้องเจี๊ยกเจี๊ยกบอกให้วีระรู้ปิติกับวีระทักทายกันอย่างสนิทสนมแล้วปิติแงนหน้าขึ้นไปทักเจ้าจ๋อวีระขยับที่ให้ปิตินั่งเขามองเห็นรอยถลอกที่ขาปิติจึงถามว่าเป็นอะไรปิติถลกขากางเกงให้ดูรอยถลอกแล้วบอกว่าเผอิญระหว่างทางฉันเจอขบวนแห่นาคมีคนหนึ่งรำฉวัดเฉวียนเข้ามาใกล้ฉันรีบหลบเลยลื่นถลายลงข้างถนนหนามจึงเกี่ยวเอาพอไม่มีเจ้าแก่ฉันต้องโดนหนามและเดินเหนื่อยจนเหงื่อหยดอย่างนี้แหละปิติมองดูถังปุ๋ยแล้วพูดว่าเธอกำลังผสมปุ๋ยฉันมาทำให้เธอเสียงานหรือเปล่าวีระเปล่าวีระรีบปฏิเสธแล้วถามว่าเธอมาหาฉันขออนุญาตยายหรือเปล่าล่ะขอสิยายยิ่งว่าฉันพูดจาเหลวไหลอยู่ด้วยเมื่อวานฉันทำตลกหลอกยายว่ามีดบาดมือนึกว่ายายจะสนุกแต่ยายสรุปว่าฉันทำตัวเป็นเด็กเลี้ยงแกะวีระหัวเราะเขาหันไปเห็นเจ้าจ๋อกำลังลงจากต้นฝรั่งจึงพยักหน้าเรียกให้มันขึ้นมาบนแคร่แล้วส่งไม้สำหรับคนปุ๋ยให้มันเจ้าจ๋อสมัครใจจะเล่นซนอยู่แล้วจึงคว้าไม้จากวีระใส่ลงในถังปุ๋ยกระแทกขึ้นลงถี่ยิบเด็กทั้งสองพากันหัวเราะเห็นเจ้าจ๋อแล้วฉันยิ่งคิดถึงเจ้าแก่วีระช่วยหาสัตว์เลี้ยงให้ฉันสักตัวเถอะนะปิติบอกฉันก็พยายามอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เจ้าแก่ตายยังไม่รู้จะหาสัตว์อะไรให้เธอเลี้ยงวีระพูดพอดีลุงของวีระเดินเข้ามาในสวนถือองุ่นมาพวงใหญ่ปิติพนมมือไหว้สวัสดีครับคุณลุงไปไหนมาครับไปที่สหกรณ์การเกษตรมาจ้าหลานเขามีงานฉลองป้ายลุงยังพบพ่อของหลานเลยลุงตอบแล้วส่งองุ่นให้วีระกับปิติเด็กทั้งสองยกมือไหว้ขอบคุณแล้วรับมาครับเมื่อเช้าพ่อบอกแม่ว่าจะไปสหกรณ์ให้แม่ไปนาก่อนป่านนี้พ่อก็คงกลับบ้านแล้วคงจะกลับแล้วเมื่อตอนที่ลุงมาเห็นทยอยกลับกันหลายคนลุงเหลือไปเห็นเจ้าจ๋อก็หัวเราะนั่นวีระเขาได้พนักงานผสมปุ๋ยแล้วหรือทุกคนพากันหัวเราะเจ้าจ๋อหันมาพยักหน้าชอบใจคิดว่าลุงสนับสนุนมันยิ่งคึกขนองเร่งคนเร็วขึ้นจนตัวเซไปมาวีระต้องพยุงไว้กลัวมันจะล้มไม่ช้าเจ้าจ๋อก็เหนื่อยจึงโยนไม้ทิ้งลงนอนเหยียดยาววีระโยนลูกองุ่นให้มันเป็นรางวัลเจ้าจ๋อนอนอยู่รับไม่ถนัดลูกองุ่นจึงตกลงในถังปุ๋ยเจ้าจ๋อเองก็จะหล่นตามลงไปด้วยโชคดีที่มันเป็นสัตว์ว่องไวคว้าแคร่ไว้ได้ทันวีระตกใจจนหน้าซีดปิติหน้าสลดกลัวเจ้าจ๋อจะตกลงไปพอเห็นเจ้าจ๋อขึ้นมานอนเอกเขนกอยู่อย่างเดิมก็โล่งอกเด็กทั้งสองพากันหัวเราะชอบใจนี่ถ้ามันตกลงไปคงแย่นะในปุ๋ยอาจจะมีพยาธิก็ได้วีระว่าไม่มีแน่เพราะไม่ใช่ปุ๋ยคอกแต่เจ้าจ๋อลิงแสบลูกสมุนของวีระมันไวอย่างกับปรอดไม่ต้องกลัวว่ามันจะตกลุงพูดแล้วหันมาถามปิติว่าปิติมาเที่ยวหรือมีธุระอะไรผมมาเที่ยวครับและอยากให้วีระช่วยหาสัตว์เลี้ยงให้ผมแทนเจ้าแก่ด้วยปิติตอบจริงสินะปิติคงเหงาวีระช่วยปิติหน่อยนะหลานลุงพูด
วีระรับคำเป็นมั่นเป็นเหมาะทำให้ปิติดีใจจนหน้าบาน